มาทานปลาเพื่อสุขภาพกันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะจะชวนทุกคนมาทำปลากระพงนึ่งซีอิ๊วด้วยหม้อหุงข้าวค่ะทำง่ายมากๆเลยมาดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้หม้อหุงข้าวอุ่นทิพชาร์ปค่ะดีไซน์มินิมอลนะคะแล้วก็หม้อไมค์ค่ะเคลือบด้วยโพลีสตรอนนะคะทำให้ข้าวไม่ติดหม้อด้วยค่ะซึ่งจอยก็ใส่ข้าวกับน้ำไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงน้ำซีอิ๊วกันนะคะแล้วก็วางปลานึ่งของเราลงไปได้เลยนะคะก็สามารถที่จะนึ่งแล้วก็หุงไปพร้อมกันได้สะดวกมากๆเลยค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าปลาของเราซื้อมาเองสดอยู่แล้วนะคะแล้วก็เขามีรสชาติทั้งเค็มๆหวานๆนะคะแล้วก็มีความเผ็ดของขิงกับพริกนะคะก็ทานกับข้าวสวยร้อนๆนี่มันดีมากๆเลยค่ะถ้าเกิดชอบเมนูนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จอยด้วยที่ชาวบีคลับค่ะ